ทำไมยังไม่กลับอีกเดี๋ยวคนที่บ้านจะเป็นห่วงเอานะพอดีว่าผมเห็นประตูออฟฟิศกับประตูคลังสินค้ายังไม่ได้ปิดครับผมก็เลยอยู่เฝ้าก่อนกลัวขโมยเข้านะครับและอีกอย่างผมตัวคนเดียวนะครับไม่มีใครต้องเป็นห่วงนะครับสวัสดีครับท่านประธานบอกแล้วไงว่าไม่ต้องเรียกฉันว่าประธานขอโทษครับคุณระยาเรียกฉันอย่างนี้แหละยำโด่งเดี๋ยวเข้าไปเอาเอกสารในห้องฉันด้วยนะเอาไปไว้ที่รถฉันจะสลับกับของที่บ้านได้ครับอ่ะนี่ฉันซื้อมาฝากขอบคุณครับสวัสดีค่ะอ๋อใช่ค่ะริยาพูดค่ะเรื่องค่าวัตถุดิบสินค้าที่ค้างอยู่อะเป็นยังไงบ้างครับนี่มันก็5เดือนแล้วครับตอนนี้ฉันกำลังเตรียมเอกสารเพื่อจะเก็บลูกค้าอยู่นะคะบางเจ้านะคะสั่งไปแต่ก็ไม่รับมันทำให้เกิดปัญหาทางบริษัทนิดหน่อยอะค่ะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันเก็บลูกค้าได้จะรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะผมให้เวลาคุณถึงสิ้นเดือนนี้ถ้าไม่มีผมคงต้องยึดบริษัทคุณค่ะค่ะโทษนะครับพอดีผมมาเอาเอกสารนะครับนายคงได้ยินหมดแล้วสินะถ้าเดือนนี้อ่ะฉันหาเงินมาจ่ายค่าของไม่ได้อ่ะบริษัทของเราอาจจะต้องปิดตัวลงเดือนนี้นะฉันคงไม่มีเงินไปจ่ายพวกนายอ่ะนายจะลาออกเพื่อไปหางานสำรองไว้ก็ได้นะฉันยังพอมีเงินทุนอยู่ก้อนนึงไม่เป็นไรหรอกครับเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องสู้ครับตอนนี้ผมก็ไม่มีภาระอะไรที่ต้องใช้เงินเก่าที่ผมเก็บก็ยังมีอยู่บ้างนะครับถ้าพวกเราไปกันหมดใครจะอยู่ช่วยคุณระยาล่ะครับฉันขอบใจนายมากนะอย่างน้อยอ่ะความจริงใจของนายอ่ะก็ทำให้ฉันมีกำลังใจได้สู้ต่อขอบใจมากนะครับในเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเราก็สู้กันไปนะครับนายครับเอกสารผมเอาไว้ให้ครับนี่จ้ะอันนี้เอาไว้ท้ายรถนะครับคุณระยาครับอันนี้สินค้าตัวอย่างทางโรงงานส่งมาให้คุณระยาตรวจสอบครับขอบคุณมากนะช่วงนี้พนักงานของเราก็ออกกันไปเยอะถ้าฉันจะจ้างคนใหม่ก็กลัวบริษัทจะไปไม่รอดต้องรอให้เข้ารูปเข้ารอยก่อนช่วงนี้ก็รบกวนพี่ยามหน่อยนะเป็นทั้งรปภ.เป็นทั้งพนักงานออฟฟิศแล้วก็ยังเป็นคนส่งของอีกเหนื่อยหน่อยนะพี่ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าคุณระยาสู้ผมก็พร้อมจะสู้ไปกับคุณระยาครับขอบคุณมากนะคะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปดูแลหน้าบริษัทก่อนนะครับได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่พี่อายนี่น่ะเหรอบริษัทที่แกภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าสร้างด้วยสองมือของตัวเองเนี่ยก็ดีหรอกนะแต่ฉันได้ยินมาว่ามันกำลังจะเจ๊งไม่ใช่หรอทำไมแกทำอะไรไม่รู้จักประมาณตัวเองเลย
นี่แม่ไม่ได้ว่าหรอกนะแกจะลงทุนไปทำไมให้มันเสี่ยงสู้เก็บเงินไว้อย่างพี่แกน่ะแล้วหาผัวรวยๆแกสบายแม่ก็สบายดูสิที่แม่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็เพราะพี่แกทั้งนั้นแหละแต่แม่คะหนูอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองค่ะหนูอยากเดินด้วยตัวเองหนูว่าหนูภูมิใจมากกว่าค่ะอย่าไปพูดให้เปลืองน้ำลายเลยค่ะคุณแม่พูดไปเนี่ยก็เสียเวลาเปล่านี่ถ้าแกคิดได้เนี่ยนะแกก็ขายบริษัทจะจบประจอบแบบนี้ไปซะแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาลงทุนกับแฟนฉันยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีวันเจ๊งแน่นอนฉันว่าเธอน่าจะมีโอกาสมากกว่านะฉันขอบคุณพี่อายมากเลยนะคะที่หวังดีกับฉันแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันอยากสู้ด้วยตัวเองจองห่องอวดดีก็แล้วแต่แกก็แล้วกันนะแต่ถ้าแกเจ๊งขึ้นมาเนี่ยก็อย่ามาขอร้องฉันก็แล้วกันไปกันดีกว่าค่ะคุณแม่ช้อปปิ้งกันดีกว่าสวัสดีครับเอาสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วครับอย่าบอกนะคุณระยาเอาเอกสารมาส่งลูกค้าแล้วเอาของมาส่งลูกค้าด้วยใช่จ้ะพอดีมันจำเป็นต้องไปส่งอ่ะอย่างนี้แหละการทำธุรกิจสัจจะกับเวลาสำคัญงั้นเอางี้ไหมครับเดี๋ยวคุณระยาไปส่งเอกสารเดี๋ยวผมไปส่งของเองจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วใครจะอยู่เฝ้าที่นี่ล่ะคะดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนที่ขับวินมาเฝ้าแทนดีไหมครับได้ค่ะได้ค่ะถ้างั้นผมขอกุญแจครับพี่อายมาได้ไงคะเนี่ยสวัสดีค่ะแม่กับพี่อายตั้งใจมาแสดงความยินดีกับลูกที่ประสบความสำเร็จคุณอาจารย์พี่ยินดีด้วยนะที่แกเนี่ยบริหารบริษัทได้สำเร็จจนเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้โอ้เมื่อพี่เห็นข่าวเขาลงนะว่าบริษัทแกเนี่ยสามารถทำรายได้เข้าประเทศได้หลายสิบล้านเลยล่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะข่าวเขาก็เขียนไปอ่ะว่าแต่แม่กับพี่เนี่ยคงไม่ใช่มาแค่แสดงความยินดีใช่ไหมคะแหมแกนี่ก็รู้ทันพี่ตลอดเลยคืออย่างนี้นะพอดีว่าบริษัทของแฟนพี่อ่ะมันกำลังมีปัญหาติดหนี้ธนาคารอยู่อ่ะก็เลยต้องหาเงินไปปิดหนี้ธนาคารไม่อย่างนั้นแล้วก็บริษัทของแฟนพี่อ่ะก็ต้องถูกยึดไปขายทอดตลาดแน่ๆพี่ก็เลยต้องมาขอร้องแกนี่แหละเรยาช่วยพี่เขาหน่อยนะลูกพี่เห็นกับความเป็นพี่เป็นน้องกันไหนพี่มั่นใจไงคะว่าธุรกิจของแฟนพี่จะไม่มีวันเจ๊งหนูจะบอกอะไรให้นะคะการทำธุรกิจอ่ะมันมีขึ้นมีลงมันไม่แน่นอนหรอกค่ะอยู่ที่เราจะเชื่อและยึดมั่นจริงจังกับมันแค่ไหนคนเราถ้ามีความพยายามสู้กับมันสักวันมันก็ต้องสำเร็จพี่ขอโทษนะที่เคยพูดดูถูกแกอ่ะแล้วพี่ต้องการเท่าไหร่คะไม่มากหรอกแค่10ล้านเองจ้ะโห10ล้านพี่10ล้านเยอะมากเลยนะคะหนูคงตัดสินใจคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะหนูต้องถามแฟนหนูก่อนอะไรนะลูกลูกมีแฟนแล้วเหรอทำไมแม่กับพี่ไอไม่เห็นรู้เรื่องเลยแม่กับพี่จะรู้ได้ยังไงคะ
ก็ตั้งแต่วันที่หนูแย่แม่ก็ไม่เคยกลับมาหาหนูเลยก็ได้เขานี่แหละที่คอยช่วยเหลือจนประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้พี่ว่าแล้วไงแกเนี่ยต้องมีนักธุรกิจหนุ่มหล่อรวยเข้ามาช่วยแน่ๆเห็นไหมคะคุณแม่เป็นอย่างที่หนูพูดไว้ไม่มีผิดเลยค่ะเป็นกันอย่างคุณลูกค้ารอนานไหมฮะไอ้ยามไอ้ยามนี่แกเป็นยามที่บริษัทนี่ฉันจำได้นี่เลยยานี่เธอคิดสั้นหรือว่าตาต่ำเนี่ยถึงได้เอายามมาเป็นแฟนนะคะพี่โด่งอ่ะเขาเป็นยามก็จริงแต่ก็มีแต่เขานี่แหละที่คอยให้กำลังใจหนูตลอดในยามที่ฉันแย่ไม่เหลือใครแม้แต่แม่กับพี่มีแต่พี่โด่งนี่แหละที่อยู่เคียงข้างฉันไม่หนีไปไหนยังไม่กลับเลยครับพอดีว่าฉันลืมเอกสารอ่ะฉันก็เลยกลับมาเอาว่าแต่ยามโด่งเถอะมืดป่านนี้แล้วทำไมยังไม่กลับคะนี่มันก็เลยเวลาเลิกงานแล้วนะคะทำไมยังไม่กลับอีกเดี๋ยวคนที่บ้านจะเป็นห่วงเอานะพอดีว่าผมเห็นประตูออฟฟิศกับประตูคลังสินค้ายังไม่ได้ปิดครับผมก็เลยอยู่เฝ้าก่อนกลัวขโมยเข้านะครับและอีกอย่างผมตัวคนเดียวนะครับไม่มีใครต้องเป็นห่วงครับคุณลียาต่างหากอย่าทำงานหนักนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายเอานั่นเดี๋ยวผมขอไปห้องสินค้าก่อนนะครับแบบนี้พี่ว่าฉันควรรักยามคนนี้ไหมคะก็เป็นคนดีเนาะเป็นคนดีนะพี่โด่งคะพอดีพี่อายธุรกิจแฟนเขามีปัญหาค่ะเขาเลยจะยืมเงินเรา10 ล้านพี่โด่งว่ายังไงบ้างคะอย่างนี้แล้วกันนะผมเห็นความเป็นพี่เป็นน้องของคุณเอามาซื้อบริษัทของพี่คุณน่ะแล้วก็จ้างพี่คุณมาทำกับเราเลยเดี๋ยวใช่ไหมแล้วแต่พี่โด่งเลยค่ะเอาไงคะพี่อายพี่จะทำงานหรือว่าจะปล่อยให้ถูกยึดฉันขอตัวนะคะฉันมีนัดทานข้าวกับท่านทูตเรยาให้แม่ไปด้วยสิลูกคุณแม่แม่ออกไหนแล้วทีนี้เกิดมาไม่เคยทำงานซะด้วยโอ๊ยตาย